นับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีเดสปาคสช.ไม่ห้ามให้กำลังใจยิ่งลักษณ์แต่อย่ากดดันศาลกลับเข้าสู่รายการวิวิเราอัพเนี่ยสำหรับช่วงสุดท้ายเราจะมาคุยกันที่ข่าวอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากว่าบรรยากาศทางการเมืองเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะโดยเฉพาะในช่วงใกล้วันนัดอ่านคำพิพากษาคดีจำนำข้าวเขาก็อาจจะมีกำลังใจมาไม่รู้จะเยอะจะน้อยอย่างไรนะฮะผมมองอย่างนี้นะค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไม่ว่าจะดีหรือเลวลงหรืออยู่คงที่จุดนั้นก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าคนระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกข้อกล่าวหาที่รุนแรง2ข้อกล่าวหานะซึ่งเกี่ยวกับคดีจำนำข้าวทั้งคู่เลยนะฮะสังคมกำลังมองว่าคุณยิ่งลักษณ์จะโดนยึดทรัพย์ไหมคุณยิ่งลักษณ์จะโดนคดีอาญาถึงขั้นเข้าคุกไหมนะทั้งเรื่องการยึดทรัพย์และการโดนคดีอาญาเนี่ยบางคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องยึดทรัพย์มากกว่ากลัวเสียดายทรัพย์คดีอาญาไม่กลัวเดี๋ยวก็หลุดออกมาแต่สำหรับคุณยิ่งลักษณ์ผมว่าสองเรื่องนี้สำคัญพอๆกันการที่จะต้องคดีอาญาหรือถึงขั้นเข้าไปนอนในคุกเนี่ยมันเสียเกียรติมากๆสำหรับคนบางคนที่เขามีพื้นฐานมีฐานะทางการเงินที่ดีนะมีประวัติครอบครัวอะไรเขาเสียเขาไม่ยอมนะคนบางคนอาจจะบอกไม่กลัวติดคุกติดตารางหรอกถ้ากลัวไม่ทำนะเพราะนั้นเป็นห่วงมากเอาต้องเอาทรัพย์ไปซ่อนไม่อยากให้ยึดทรัพย์นะทีนี้เรื่องการยึดทรัพย์กับคดีอาญาของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเราเองผมว่าประชาชนเนี่ยเหมือนแม้แต่ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจความจริงมันคนละสารกันนะคดียึดทรัพย์เนี่ยมันเป็นคดีที่ เกี่ยวกับเรื่องการออกคำสั่งทางปกครองภาษามันสับสนหมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยู่ในฐานะที่ออกคำสั่งในการปกครองได้แล้วปล่อยให้ทำอย่างนี้จนเกิดความเสียหายเขาบอกว่าคนที่ออกคำสั่งต้องชดใช้นะคือชดใช้ก็คือเขาเรียกเก็บเงินคุณอ่ะนั่นก็คือการเรียกว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่กันโดนเป็น 30,000 กว่าล้านนะค่ะแล้วก็อันนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์นะอีกอันนึงเนี่ยคดีที่เป็นคดีอาญาเนี่ยมันเป็นคดีที่เข้าไปสู่ศาลคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันคนละศาลเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลย2คดีเนี่ยเพราะตอนนี้เกิดความสับสนนะคะแต่ว่ามันไปกล่าวหาบุคคลคนเดียวกันแต่มันคนละเรื่องกันเวลาถ้าเราสับสนนี่เราก็สังคมก็ดราม่ากันไปใหญ่เลยผมเรียนผู้ชมนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจง่ายๆมันเป็นเรื่องของทางศาลขณะนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันเป็นเทคนิคทางศาลซึ่งเราฟังเอ๊ะทำไมยื่นไอ้นนท์ยื่นไอ้นี่ยื่นไอ้นี่เงี้ยอีกฝ่ายก็บอกว่าไอ้ที่ยื่นเนี่ยจะยืดคดีจะถ่วงคดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อใครนั่งฟังค่ะเพราะเวลาใครพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเพื่อประโยชน์ของเขาเขาพูดอย่างนี้อีกคนนึงก็บอกเพื่อประโยชน์ของเขาเหมือนเขาพูดอย่างนี้ที่เขาทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราเป็นประชาชนเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดแล้วประเทศไทยจะตอบเราว่ากระบวนการยุติธรรมของเราจะตัดสินยังไงด้วยเหตุผลยังไงค่ะนะฮะถ้าหากว่ากระบวนการยุติธรรมบอกว่าเขาไม่ผิดกระบวนการยุติธรรมปล่อยไปก็จะเป็นบรรทัดฐานว่าอย่างเงี้ยเขามีเหตุผลก็ปล่อยได้เราก็ไม่ต้องไปขัดขวางเขาแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าผิดเพราะอย่างนี้กระบวนการยุติธรรมจะสอนเราจะให้ความกระจ่างกับเราเป็นประชาชนซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักกฎหมายนะแต่ทั้งหมดนี้นะผมจะบอกให้จุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนวาดฝันไปเหมือนว่าเราจะต้องเป็นแบบเกาหลีใต้เราจะต้องเป็นแบบที่โน่นที่นี่ซึ่งไม่ว่าคุณจะใหญ่ครับฟ้ายังไงถ้าคุณกระทำผิดกระทำไม่ชอบกฎหมายสามารถเอาคุณมาลงโทษเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตอบกันที่กระบวนการตามกฎหมายค่ะแล้วก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดสำคัญของสังคมไทยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมาดูกันนะคะและตอนนี้ค่ะก็ครบถ้วนแล้วเนี่ยสำหรับ9อันดับข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมควรจะติดตามข่าวในเรื่องไหนบ้างคะคุณติดตามหนังยาวเนี่ยเรื่องคดีของอดีตนายกจำนำข้าวมันจะไม่ใช่แค่เดือนหน้านะแล้วก็ผมก็บอกสักนิดนึงให้เป็นผู้ชมผู้ติดตามที่ดีนะฮะระหว่างที่ศาลปฏิบัติการอะไรระหว่างไปละเมิดศาลใช่ค่ะโดยคดีเขาอีกค่ะก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะเอาละค่ะแต่ว่าก่อนจากกันนะคะขอฝากช่องทางในการรับชมนะคะทาง Facebook และ YouTube ค่ะค้นหาคำว่า Weekly Wenbuck เราอัพเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้เลยและวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตริมพูการ์เด้นรีสอร์ทนะคะ RMT Day Spa และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันคุณเฉลิมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ